วันนี้นะครับสมาคมการค้าพาณิชย์อินดูสทริกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวของเราหรือว่าสมาคมอีต้านะครับเราได้เดินทางมายังประเทศลาวนะครับมาเพื่ออะไรเดี๋ยวสอบถามท่านนายกกันเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามาเนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวสอบถามท่านนายกนะครับที่เราเดินทางมาครั้งนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับนักธุรกิจชาวไทยที่จะมาทำธุรกิจในประเทศลาวนะครับมีช่องทางที่เรียกว่าง่ายมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคจริงๆการเดินทางมาของสมาคมครั้งนี้นะครับเราได้รับเชิญได้รับเกียรติจากสมาคมผู้ประกอบการหนุ่มสาวลาวนะครับเชิญตัวแทนสมาคมมาบรรยายให้ความรู้เรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วในการเดินทางครั้งนี้เราก็ได้เชิญผู้ประกอบการประมาณสัก20กว่ารายนะครับมาทำบิสเนสแมทชิ่งก็ประสบความสำเร็จมากนะครับและหนึ่งในผลผลิตนั้นเราก็ได้รู้จักท่านนี้แหละครับครับแล้วก็เราได้ทำความร่วมมือกันนะครับว่าต่อไปนี้นะครับประเทศลาวแห่งนี้นะครับเรามีที่ทำการของอีต้าณประเทศลาวแล้วนะครับที่ทำการเนี้ยจะมีหน้าที่ทำอะไรนะครับส่วนที่1เลยเราจะเป็นศูนย์ประสานงานในการสร้างเครือข่ายพี่น้องชาวลาวครับเพื่อที่จะเชื่อมโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องชาวไทยและลาวได้เจอกันครับส่วนที่2เราจะใช้จุดนี้เองครับเป็นจุดกระจายสินค้าสำหรับพี่น้องชาวไทยครับใครอยากจะเข้าตลาดลาวไม่ต้องไปเสียเวลาหาเอเจนต์อีกต่อไปแล้วนะครับมาที่นี่เลยครับเราสามารถจะเป็นจุดสต็อกสินค้าให้คุณทำการตลาดให้คุณและทำระบบโลจิสติกให้กับคุณได้ง่ายๆเลยครับเรียกว่าครบวงจรเลยใช่ครับครบวงจรเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนำเข้ามาเองเนี่ยต้องมามีปัญหาเรื่องโกดังจัดเก็บอีกยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนถ้ามีโกดังแล้วยังเกิดปัญหาอีกและการขายในเราจะขายยังไงนะฮะอันนี้เรามีวิธีการช่วยเหลือใช่ครับนะครับเรียกว่านำเข้าให้ด้วยมีที่จัดเก็บให้ด้วยแล้วกระจายสินค้าให้ด้วยทำตลาดให้ด้วยทำตลาดให้ด้วยนะครับโดยวิธีการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเลยไม่ต้องออฟไลน์ประเภทที่ว่าขับรถไปหาลูกค้าแบบนี้เสียเวลาใช้ออนไลน์เลยและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมในประเทศลาวเนี่ยการใช้เครื่องมือทางออนไลน์นี่เป็นไงครับท่านนายกยังรู้สึกว่าจริงๆยังไม่ได้แพร่หลายมากนักนะครับครับนี้เองต้องมองว่าเป็นโอกาสครับตอนนี้คนที่ใช้ Facebook มีอยู่ประมาณสัก 1.3 ล้านบัญชีนะครับแล้วท่านทราบไหมครับ 1.3 ล้านบัญชีเนี่ยไม่ถึง 2% นะครับที่เขาเข้าใจวิธีการซื้อโฆษณาครับนั่นหมายความว่าโอกาสของพี่น้องชาวไทยที่มีความเข้าใจความคุ้นเคยกับการซื้อโฆษณาผ่านออนไลน์เนี่ยเข้ามาทำตรงนี้มีโอกาสแน่นอนครับเรียกว่าตลาดใหญ่มากเลยใช่ใหญ่มากเลยนะครับในลาวนี่มีประชากรเท่าไหร่นะครับคุณ6.8 ประมาณประมาณ 6.8 ถึง 7 ล้านคนนะครับโดยประมาณแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยจะรวมกลุ่มกันอยู่ไม่ได้แตกกระจายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งหรือการทำการตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายครับใช่ครับเพราะว่าถ้าหากว่ากระจายตามเมืองต่างๆเนี่ยโลจิสติกอาจจะลำบากต้องบอกว่าง่ายสำหรับคนลาวนะครับแต่ถ้าคนไทยก็ยังยากอยู่เพราะว่าเรื่องภูมิประเทศครับเรื่องภาษาเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องกฎหมายครับงั้นตรงนี้เองเราก็เลยเป็นการร่วมมือกันนะครับสำหรับชาวลาวเลยนะครับให้เขาได้แนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวนิดนึงครับสบายดีพี่อ้อมครับข้าพเจ้าซือบุ้ยนะเป็นประชาชนคนลาวครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มครับที่อยู่ประเทศลาวครับอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ได้ยินดีหลายที่ได้มาพูดจักกับอาจารย์สัตพลอาจารย์สัตพลครับแล้วก็สุเทพครับอาจารย์สุเทพเนาะครับเป็นนักธุรกิจสมาคมธุรกิจจากไทยที่เพิ่งเข้ามาครับเขาก็จะเป็นหัวต่อหรือว่าสะพานเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจไทยที่จะเข้ามาลาวครับในเมื่อทานที่สนใจเข้ามาลาวปุ๊บเขายินดีที่จะช่วยทานทุกเรื่องในการกระจายสินค้าในการขายเพราะว่าเขาจะเป็นเซ็นเตอร์ให้ในการซื้อการขายทุกอย่างเนาะกระจายอยู่ในนครหลวงหรือไปต่างแขงหรือว่าภายในทั่วประเทศเขาจะเป็นศูนย์กลางซอยทานขายสินค้าของทานให้ประสบผลสำเร็จครับแล้วคุณปุ้ยปัจจุบันนี้เห็นว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างครับปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่แล้วปัจจุบันนี้ประเทศอินเทียตกแต่งภายในแล้วก็ห้างอาหารครับแล้วก็อุปกรณ์จัดงานอีเวนต์ให้ชาวครับและอีกอันนึงก็ที่ปรึกษาการตลาดแมนออนไลน์ในประเทศลาวนั่นเองครับเรียกว่าก็คือพื้นฐานก็คือเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วล่ะมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการตลาดในภูมิประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกแขวงเนี่ยเรียกว่าการบริหารจัดการเนี่ยง่ายมากเลยง่ายถ้าหากว่าเราเข้ามาทำเองซุ่มๆเข้ามายังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหต้องใช้ต้นทุนมหาศาลใช่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมใช้ผ่านทางสมาคมเราเนี่ยเรียกว่าง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลย
ขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับง่ายๆเพียงแค่ท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอีต้าท่านก็ได้รับสิทธิ์นั้นเลยทันทีเลยทันทีเลยทันทีเลยนะครับท่านจะเข้าถึงโอกาสในการทำการค้าในประเทศเราง่ายๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณพุ้ยโดยตรงหรือผ่านท่านเลขาสมาคมคุณสมภพนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์คุณสมภพไว้ใต้คลิปวิดีโอใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชหากันดูใช่ครับนะครับถ้าหากว่าหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่สะดวกก็ทางเว็บไซต์ก็ได้พยายามที่จะติดต่อกับทางท่านเลขาคุณสมภพครับได้ครับคุณสมภพสื่อนพคุณนะครับท่านเป็นเลขาสมาคมอีต้าเราใช่ครับนะครับติดต่อประสานผ่านกันมาแล้วในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะจัดแบบสัมมนาครับผมครับโดยในประเทศเราเลยเราจะพาท่านมาพบปะกับนักธุรกิจประเทศเราเราพาไปดูงานพาไปดูตลาดค้าส่งพาไปดูห้างสรรพสินค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนธุรกิจกันเลยโดยคุณพุ้ยนี่แหละครับจะเป็นตัวกลางนะครับให้คุณพุ้ยบอกเบอร์ได้เลยนะครับบอกเบอร์เลยครับถ้าสนใจเข้ามาทำธุรกิจที่ลาวเนาะติดต่อหาคอยโดยตรงได้เลยเบอร์020-55-99-99-16ครับโอเคเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดอยากจะติดต่อประสานงานง่ายๆนะก็ติดต่อที่สมาคมได้เดี๋ยวสมาคมจะเป็นตัวกลางในการประสานคุณพุ้ยให้ครับโอเคครับโอเคครับเรามาลาวไม่ได้มาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมลาวส่วนอื่นๆด้วยครับนะครับตอนนี้เราไปก่อนตอนนี้เรามาเริ่มกันที่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้ออกมาสื่อสารกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่ากิจกรรมในลาวเนี่ยเราดำเนินการไปถึงไหนท่านอาจจะยังไม่ได้เข้ามาร่วมแต่ท่านเห็นภาพก่อนเลยแล้วก็ศึกษาตามคอนเทนต์วิดีโอก่อนเลยยอดโอกาสมากๆครับป๊อปปูล่ามากๆครับแล้วคอยติดตามเราในตอนต่อๆไปนะครับเพราะนอกจากนี้ในตอนต่อๆไปเดี๋ยวเราจะพาท่านไปประเทศจีนด้วยไปดูโอกาสทางการค้าในประเทศจีนนะฮะนะตอนนี้ไปเมืองลาวก่อนติดตามแล้วกันนะครับตอนนี้ไปก่อนแล้วเจอกันตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ